วัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามื้อนี้มาพอกับลำไยแล้วก็มาหน่อยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะพอเพิ่นมีขนมนะคะมาให้เด็กหน่อยค่ะบังเอิญนะคะทุกคนเพิ่นนางนะคะนางทากินนะคะน้องน่ารักน่ารักค่ะทุกคนนางเลี้ยงกันนะคะนะพอให้น่ารักจังเลยโหโอ้โหน่ารักจังเลยน่ารักมากๆค่ะทุกคนน่ารักจังเลยเด็กๆนะคะนั่งกินขนมเรียงกันนะคะในตอนค่ำนะคะเนาะหลังเลิกงานค่ะทุกคนหลังจากที่เพิ่นกินเขาแล้วนะคะเนาะพ่อกับแม่ก็ไปกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยเอานี่นะคะขนมนะคะมาให้กินต่อนะคะทุกคนเบิ่งปุณะพ่อเพิ่นแกงพ่อแกงว่าพ่อจะกินแล้วนะให้พ่อกินด้วยไหมนะเพิ่นก็นั่งเหลียวเบิ่งนะคะนะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเหมือนนะพ่อกับมาแกงเพิ่นด้วยนะทำไมพ่อชอบแกงจังเลยดูสิเนี่ยแล้วพวกผมจะกินอะไรครับโอ้โหนั่งเรียงกันกระดิกหางดิ๊กดิ๊กเลยเฮ้อเจ้าลาเต้เจ้าคาปูชิโน่เจ้ากระแลงน้อยอร่อยมากๆครับผมพ่อใจดีจังเลยนะคะมีขนมมาให้เด็กๆกินด้วยรักพ่อมากๆเลยนะครับพ่อบอกว่าให้นั่งกินอย่างนี้แหละนะดีแล้วบอกว่าหากระแลงน้อยให้นั่งลงนั่งลงกินแบบนี้นั่งลงอย่างนั้นเลยครับน่ารักจังเลยพ่อบอกว่าถ้านั่งลงนี่สิให้กินนะคะถ้าผู้ใดบ่นั่งลงนี่สิบ่ให้กินเพิ่นว่าเพิ่นก็หัดสอนมานํานะคะทุกคนมึงเนี่ยมาหน่อยมันก็ตะฮักตะฮักเนาะมึงเนี่ยทุกคนลำไยเราอ่อนซ่อนเพิ่นน่ะเพิ่นหยอกก็พอเพิ่นพ่อเป็นก็ได้ขนมมาหล่อดีดีเพิ่นนะอีน้ามึงเถอะนะอร่อยมากเลยครับพ่อพ่อให้ดมเบิ่งหอมไหมลูกขนมมันหอมหวานจังเลยนะคะพวกผมชอบกินขนมแบบนี้มากเลยนะครับเคี้ยวดังก๊อบก๊อบเลยมาหน่อยเพิ่นมักนะคะเนาะเพิ่นมักขนมแนวนี้ไหมคะทุกคนนะเฮ้ยพ่อรักจังเลยเนี่ยพ่อรักเด็กๆมากเลยนะกระแลงน้อยเนี่ยจะชอบเอยืนขึ้นตลอดพ่อบอกว่าให้นั่งลงถ้าไม่นั่งลงพ่อไม่ให้กินมันเนี่ยนะทุกคนนะนั่งเลี้ยงกันอร่อยมากไหมครับลูกในกระแลงน้อยนะกระแลงน้อยชอบยืนนั่งลงอย่างนั้นเลยกระแลงน้อยกระแลงน้อยนั่งลงพ่อจะให้กินอร่อยมากเลยครับผมลาเต้นั่งเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันพ่อจะเลี้ยงให้ทีละคนนะใครเป็นเด็กดีก็ได้กินเห็นไหมน่ะนั่งเรียงกันโอ้ประสิทธิ์ขาบมือพ่อค่ะทุกคนสิสวบหดมือพ่อนะเจ้าคาปูชิโน่นะลาเต้อ่อนพ่ออยากกินอีกนะกระแลงน้อยกระแลงน้อยกระแลงน้อยเป็นหมาน่ารักเป็นหมาตลกเป็นลูกสุดท้องเลยนะกระแลงน้อยนี่เป็นน้องเพื่อนนะลูกเนาะพ่อนะชอบแกล้งพวกผมจังเลยลาเต้สิหูตูบนะคะทุกคนส่วนข้าปูในสิหูกลางค่ะบังหูคน
เป็นมากหลายมื้อนี้พ่อใจพ่อได้ขนมมาให้กินนะคะเนาะมึงกระแรงหน่อยมึงในทุกคนนะนั่งกินเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะน่ารักนะคะเนาะพ่อเป็นกับป้อนขนมดีดีค่ะทุกคนพ่อบอกว่าพักเบรกก่อนนะลูกนะทำไมลูกกินเร็วจังเลยแบบเอาให้ข้าวเดียวนะคะย่ำก้อมๆแล้วก็เร็วแบบย่านกินบ่ทันหมู่นะพ่อบอกว่าโอ้ยค่อยๆเคี้ยวนะคะมึงเนี่ยพ่อบอกว่าให้พ่อกินด้วยนะให้พ่อกินดีกว่ามั้งชิ้นนี้พ่อกินดีกว่านะเด็กๆไม่ต้องกินไปกะเลี้ยวเบิ่งอ่ะพ่อหยอกพ่อมาแกล้งนะให้พ่อกินดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยปัญญาลาตีสวบเลยสวบมือพ่อเลยพ่อบอกว่าให้ลุกขึ้นนะคะให้คาปูชิโน่นั่งนั่งขึ้นนะคะลุกขึ้นไม่ให้นอนกินนะคะให้นั่งกินนะพ่อเป็นเสียนให้นั่งขึ้นมูค่ะนะคะทุกคนเพิ่นปัดนอนสงสัยเพิ่นเมื่อยนะให้นั่งขึ้นจังไอ้ลาตีก็กระแรงหน่อยนะคะทุกคนเอ้ากระแรงหน่อยเพิ่นยืนขึ้นมานี่พ่อบอกว่าให้นั่งลงให้นั่งลง ให้นั่งลงนะคะผมเนี่ยนั่งแล้วถ้านั่งถ้าใครนั่งพ่อจะให้กินถ้าใครไม่นั่งพ่อไม่ให้กินเออพ่อบอกให้นั่งลงพญายราตีว่าโอ้ยเนาะจะถึงคิวฉันตอนใดเนาะนี่เรียกพ่ออ่อนพ่อแล้วว่าตอนนี้ถึงคิวผมแล้วนะคะพ่อกระแรงน้อยก็นั่งลงสิผมจะได้กินนี่กระแรงน้อยนะราตีบอกราตีอ่อนพ่อแล้วนี่กระแรงหน่อยมันพยอมนั่งลงบอกว่าให้นั่งลงแล้วลูกมึงมาทุกคนมึงเจ้าราตีเอ้ยกูจะคว่ำคาขาอันนี้ขนมจังสิพ่อบอกให้เฮ็ดหยังเฮ็ดเบิดมึงเนี่ยหูก็มูได้เดี๋ยวตอนนี้ก็นะขันนั่งจังสิน่ะโอเคมึงเจ้าข้าปู่พ่อบอกว่าข้าปู่ต้องนั่งเหมือนลาเต้นะไม่ให้นอนอย่างนั้นนั่งขึ้นมานั่งเหมือนกระแรงน้อยนะเห็นไหมกระแรงน้อยนะนั่งเอ้าจะได้กินบ่เนาะนะเอ้าสิไปแย่งกันยังนะไปแย่งมู ไปแย่งเพื่อนซะแล้วนานๆจะกัดกันทำไมนะฮะเจ้าลาเต้นั่งคนละที่นั่งคนละที่แล้วนั่งคนละที่นั่งอย่างนั้นแหละค่ะปูนะเห็นไหมถ้านั่งอย่างนั้นนะพ่อก็จะให้กินขนมนะนั่งลงกระแรงน้อยนั่งลงกระแรงน้อยนั่งลงแล้วนั่งลงจะได้กินขนมกับพ่อแล้วเนี่ยแม้ถ้าใครไม่นั่งไม่ได้กินนะกระแรงน้อยต้องนั่งลงพ่อจะให้พ่อจะให้กระแรงน้อยนั่งก็จังล่าตีเห็นบ่นาวนะกระแรงน้อยยังบ่ฮู้จักเลยมึงจะล่าตีทุกคนโอ้ยพ่อเป็นสิสอนหมาเพิ่นเนาะสิสอนลูกเพิ่นให้นางลุ่งเวลากินข้าวพ่อป่นให้นางลุ่งนะมันจังน่ารักกว่าว่านะเห็นไหมเนี่ยนางลุงเชื่อฟังคำพ่อนะคะ ทุกคนน่ารักมากเลยค่ะมาเบิ่งความน่ารักของมาหน่อยนะคะเนาะทุกคนเนาะเราได้กระทายนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะให้ทุกคนได้รับชมน้ำการค่ะทุกคนอัปเดตบรรยากาศมาหน่อยนะคะเนาะเพิ่นหลินก็พออยู่หน้าบ้านค่ะทุกคนพ่อก็เอาขนมนะคะของโปรดเพิ่นมาให้กินนะคะมาหน่อยมากมาค่ะทุกคนมึงในเพิ่นพัดมากินไหมค่ะ แต่กระสีบอกให้เพิ่นกินหลายดอกขนมนะคะให้เพิ่นกินพอหอมปากหอมคอนะคะเนาะกระสีไปกัดแต่มูได้เดี๋ยวนี้อันเจ้าลาตีนี่เนาะเอ้ยจะไปกัดเพื่อนทำไมฮะลาเต้ฮะเป็นเพื่อนกันไหมกระแรงน้อยนั่งไหมกระแรงน้อยนั่งลงอย่างนั้นแหละพ่อเป็นกระบวกได้ด้วยค่ะทุกคนเ
พิ่นก็บอกสอนได้มันก็เสือฟังนะคะเนาะอืออายเพิ่นเป็นเพิ่นเกียเขาเกียน้ำนะคะเนาะให้ขนมนุ่มเนยเล็กน้อยมาหน่อยน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะมากๆเวลาเพิ่นนี่นั่งจังซี่เนาะค่ะเนาะนั่งกับพ่อกับป้อนขนมเพิ่นนะคะเนาะน่ารักค่ะทั้งน่ารักทั้งแสนดูทั้งขี้อ่อนขี้ง่อนโอ้ยแต่ละตัวนี่คุณพ่อเพิ่นพ่อมีขนมอะไรมาให้เด็กๆนะคุณพ่อขนมน่าอร่อยจังเลยให้แม่กินด้วยได้ไหมเนี่ยโอ้ ให้ขาปูกินด้วยขาปูดูสิโอ้โหเงียนหน้าเลยนะคะยำเงียนหน้าเลยค่ะทุกคนอร่อยสุดๆเลยครับผมมื้อนี้มื้อนี้ก็บ่หนาวคักเด้อค่ะทุกคนมื้อนี้ก็อากาศเย็นสบายแบบว่าบ่หนาวบ่ร้อนนะคะเนาะอากาศกําลังดีค่ะทุกคนมื้อนี้นะ น่ารักนะคะเนาะทุกคนนะพ่อเพิ่นโชว์ขนมเออหือพ่อยิ้มเก่งพ่อหล่อจังเลยวันนี้พ่อใจดีหล่อแล้วก็น่ารักนะคะเอาขนมให้เด็กๆกินนะคะเด็กๆชอบกินมากเลยครับผมนะคะดูสินั่งเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเชื่อฟังคำพ่อดูสิพ่อมีขนมแบบนี้กานะคะเด็กๆชอบนะคะผู้ใหญ่ก็ชอบนะพ่อกับแม่ก็ชอบกินนะคะนี่แหละลำไยก็มากินนะคะขนมปาปริก้าขนมเด็กหน่อยกินนะคะเนาะตะไลลำไยกันเอาไม่กินเล่นเนี่ยค่ะบันนี้ก็เลยล่องให้เพิ่นกินเนาะเพิ่นละมากกินไหมคะทุกคนก็เลยซื้อมาให้เพิ่นกินบันนี้เพิ่นติดใจเลยค่ะ นางเลี้ยงกันอ่อนซ่อนนะคะอ่อนซ่อนโหหมดแล้วตายแล้วหมดแล้วครับผมทำยังไงเลยทีนี้หมดแล้ว หมดแล้วไหนพ่อให้ดูนะหมดแล้วเห็นไหมนี่กระเลงน้อยเนี่ยพ่อแกล้งกระแลงน้อยอีกแล้วกระแลงน้อยเป็นหมาจ่อยเลยกระแลงน้อยหายใจออกวะเนี่ยโดนแต่พ่อแกล้งตลอดเลยอาราเต้ช่วยน้องหน่อยลูกเอ้ากระแลงน้อยออกได้ไหมลูกออกได้แล้วเก่งจังเลยทำไมพ่อชอบแกล้งกระแลงน้อยจังเลยเนี่ยนะตาตาค่ะทุกคนเบิ่งไปก็ยิ้มไปนะคะเนาะเบิ่งไปแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มไปเฮาได้เล่นกับหมาหน่อยนะคะเนาะเบิ่งเพิ่นเล่นกับพ่อเพิ่นเอ้ยรักพ่อมากเลยใช่มั้ยลาเต้เอ้ยเพิ่นน่ะเรียกอันน่าเรียกตาพ่อเอ้ยพ่อลูกคู่นี้สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายท่านผู้ชมหน่อยนะครับลาเต้น้อยเอ๊ะคุณนะลาเต้น้อยลูกรักของพ่อเป็นเด็กดีของพ่อนะลูกเดี๋ยวก็ได้จะได้ไปเที่ยวบึงกาฬแล้วนะคะเดี๋ยวสิได้ไปเที่ยวบึงกาฬนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวสิไปพักวันที่27นะคะเนาะเดี๋ยวสิไปเขาใหญ่ก่อนค่ะไปเที่ยวเขาใหญ่ก่อนนะคะเนาะตรงว่างน้ำเขียวก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยสิกลับบ้านนะคะบึงกาฬค่ะว่าสิเอาเจ้าลาเต้ไปนํานะคะเนาะเพิ่นน่ะมียังลาเต้ลาเต้เห็นกระเลียงน้อยคาบไอ้กระป๋องนมขวดนมมากก็สิไปเอาน้ําเขาเนาะเพิ่นน่ะสิกัดพ่ออีกแล้วนี่หันลาเต้นี่เอ้ยทําไมจะเอาขวดนมโอ้อย่าคาบขวดนมค่ะทุกคนเห็นกระเลียงน้อยคาบมากนี่น่ะพ่อก็สิด่าสิห้าอีกแล้วเด้อมื้อนี้ก็สิงอนเด้อมื้อนี้กันพ่อห้าแห้งหลายก็ได้กันพ่อว่าพ่อให้นั้นก็ง่อนพ่อได้ค่ะนี่เพิ่นสิดื้อจังซี่นี่เพราะว่าพ่อต้องให้ต้องด่าต้องเว้าให้เสียงดังๆใส่เพิ่นน่ะก็เพราะว่าเพิ่นดื้อเพิ่นซนดื้อซนนี่บ่ฟังความพ่อก็ต้องให้ต้องด่าต้องตีบัดนี้
พ่อพ่อหายพ่อด่าพ่อตีก็เครียดให้พ่องอนพ่อค่ะทุกคนเอ๊หมู่บ้านนี่เพิ่นงอนพ่อค่ะทุกคนเพิ่นขี้ดื้อเนาะพ่อเลยหายเลยด่าเลยเสียงดังใส่ว่างอนนอนซื้ออยู่พ่อมาเล่นกับกระแหลงหน่อยก็บ่สนใจเด้ค่ะปกตินี่เพิ่นสินมักมาอ่อนพ่อเนาะหันหลังนอนหันหลังใส่พ่อมั้ยคะทุกคนทําได้ละหยกหัวหยกหัวหมู่บ้านนี่มื้อนี้พ่อเพิ่นมีขนมมาให้กินนะเฮ้ยดีใจคักอิ่มแล้วเหรอลูกโอ้ยวันนี้กินเยอะมากข้าวก็กินเยอะพ่อเอากระดูกเอาไก่เอาอะไรมาให้เต็มเลยกินอิ่มเลยได้กินขนมด้วยได้กินขนมอร่อยอร่อยด้วยขอบคุณพ่อมากเลยนะครับพ่อน่ารักแล้วก็ใจดีในพ่อขอดูฟันหน่อยสิเป็นยังไงแล้วฟันโอ้ฟันใหญ่ฟันอันนี้แล้วโอ้โหลาเต้เริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยไม่ใช่เป็นหมาน้อยแล้วนะเนี่ยเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเห็นก็พออยู่หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะทุกคนนี่แหละค่ะเขาก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะเห็นน้องหมามีความสุขเขาก็มีความสุขกับน้องหมานะคะเตะมาหยอกในมะเร็งกับเพิ่นนะคะเนาะเขาก็นี่แหละค่ะแล้วเนี่ยกับเพิ่นไปกับเบิ้งความน่ารักของคนเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะกิจกรรมของเฮาเนาะค่ะเนาะหลังเลิกงานนะคะเฮาก็มาให้อาหารหมาหน่อยมาเบิ่งหมาหน่อยนะคะก็เป็นชีวิตประจําวันนะคะเนาะเบิ่งเพิ่นกระเลงหน่อยกินแล้วก็เข้าคอกเลยค่ะทุกคนเข้ามาในห้องเลยเข้ามาในบ้านหลังใหม่ของผมนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องของหมานะคะเนาะที่พ่อเพิ่นสร้างให้ใหม่มีที่กันร่มกันเอียงอย่างดีเลยค่ะทุกคนมีหมองโซฟาให้นอน2หมองหมองนึงก็เป็นโซฟาเปล่าหมองนึงก็จะมีจักรยานนะคะเอาไว้เนาะค่ะให้เพิ่นกำบังไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยนอนไอ้ใต้จักรยานนะคะทุกคนแล้วก็มีเข่าไว้ให้เพิ่นนําเนาะค่ะเนาะที่หาเพิ่นหิวอีกนะคะมีเข่ามีน้ําพร้อมนะคะเวลาเพิ่นหิวตอนกลางคืนนะคะเนาะกระแหลงน้อยน่ารักจังเลยกินข้าวเสร็จแล้วนะคะลูกก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนเลยนะคะมาอยู่ห้องที่พ่อเตรียมไว้ให้เนาะน่ารักสุดๆเลยกระแหลงน้อยนี่นะคะกระแหลงน้อยน่ารักสุดๆเลย กระแหลงน้อยน่ารักสุดๆเลยนะคะผมลาเต้นะคะลาเต้มาเฝ้าพ่อนะคะนะลาเต้มาเฝ้าพ่อนะลาเต้ไม่เข้านอนเหรอลูกไม่เข้านอนเหรอกินอิ่มแล้วก็นอนนะลูกนะกินอิ่มแล้วก็นอนหลับเดี๋ยวพ่อนะคะพ่อกำลังจะแกะของขวัญ นะคะทุกคนเมื่อนี้เพิ่นจับฉลากนะคะพ่อกันจับฉลากจับของขวัญปีใหม่นะคะเนาะMerry Christmas and Happy New Year เพิ่นว่าก็เลยสิมาลุ้นน้ำกันนะคะนะทุกคนว่าสิได้หยังนะคะตอนแรกเฮาก็แกะอันนี้ออกราคาแกะไอ้กระดานห่อของขวัญออกนะคะเนาะมื้อนี้ก็มาเบิ่งข้างในนะคะว่าสิได้หยังนะคะอันนี้เป็นกล่องคล้ายๆกล่องเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะทุกคนแต่ว่าบ่รู้ว่าข้างในสิแม่นของแท้บ่นะคะทุกคนเฮามาลุ้นน้ํากันค่ะทุกคนเบิ่งพุ่นนะเจ้าลาเต้ลาเต้ก็มาลุ้นกับพ่อด้วยเหรอลูกมาลุ้นกับพ่อด้วยเหรอโอ้โหน่ารักจังเลยลูกมาลุ้นช่วยพ่อด้วยนะคะได้ยังเนาะทุกคนว้าวได้เครื่องทำน้ำอุ่นจริงๆด้วยนะคะพอดีเลยค่ะทุกคนอยากได้พอดีเนาะอากาศหนาวๆนะคะเนาะก็จะได้น้ำอุ่นอาบนะคะทุกคนอื
ดีเลยนะคะจะได้มีน้ำอุ่นอาบเด็กๆ ก็จะได้มีน้ำอุ่นอาบด้วยนะคะคุณนะเพื่อนดีใจยิ้มเปื่อยๆอยู่ค่ะอันนี้ของอายเพื่อนนะคะเนาะของอายเพื่อนจับได้ตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะทุกคนโชคดีมากๆเลยค่ะมีทุกอย่างครบค่ะเป็นเซตเครื่องทำน้ำอุ่นครบเซตครบชุดนะคะทุกคนต่อไปอันนี้เป็นของลำไยค่ะทุกคนลำไยจับได้อันนี้แหละค่ะลำไยมันมีโฉกน้ำเพลินนะคะเนาะได้แต่กล่องน้อยๆนะคะทุกคนอายเพิ่นได้กล่องใหญ่ในเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้ก็จะเป็นกล่องน่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคือกันนั่นแหละค่ะทุกคนน่าสิเป็นอย่างน้อนี่น่าสิเป็นกาน้ำร้อนนั่นแหละแต่ว่าแมนบอดต้องมาลุ้นกันค่ะทุกคนเพราะว่าบางอันน่ะเป็นกล่องเพิ่นอยู่แต่ว่าข้างในบ่แมนก็มีค่ะเพิ่นเอาไว้เอากล่องมาใส่นะคะเนาะเอากล่องแล้วก็มาใส่ของขวัญข้างในนะคะแต่อันนี้เฮาก็มาลุ้นนะคะเนาะว่าสิเป็นกาน้ำร้อนคือจังนากล่องบ่นะคะเนาะของขวัญปีใหม่ค่ะทุกคนตั้งบริษัทเพิ่นก็จัดนะคะเนาะจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆนะคะลุ้นใช่กันนะโอ้โหเจ้าลาเต้นี่นอนถ้าพ่อไม่เข้าไปนอนนี่ก็นอนตรงนี้เนาะนอนตรงสนามหญ้านะคะมื้อนี้เพิ่นก็มักเพิ่นมักมานอนมื้อนี้แหละค่ะทุกคนนั่งเทื่อฮอดปู่ยามมื้อคืน 4-5 ทุ่มเพิ่นก็นอนเล่นอยู่นี่แหละค่ะทุกคนดึกๆเพิ่นค่อยเข้าไปนอนในบ้านน้ำมูเนาะค่ะเนาะในห้องน้ำมูพ่อเพิ่นก็เปิดประตูไว้แล้วค่ะทุกคนเฮาก็บ่ได้ว่าขังเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็เปิดให้เพิ่นออกเพิ่นเข้านั่นแหละค่ะดูจี้ได้อะไรคะพ่อโอ้ได้กาตุ้มน้ำร้อนจริงๆค่ะสวยด้วยน่ารักด้วยนะคะกาตุ้มน้ำร้อนโอ้โหปีนี้ได้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะได้กาตุ้มน้ำร้อนกับเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเอาเก็บไว้เนาะเป็นไงโอ้ฮัลโหลคาปูชิโน่คาปูชิโน่มาลุ้นกับพ่อเหรอลูกคาปูชิโน่มาลุ้นกับพ่อเหรอลูกโอ้โหพ่อโชคดีจังเลยครับนะคาปูชิโน่บอกพ่อได้เครื่องทำน้ำอุ่นแม่ได้กาต้มน้ำร้อนเดี๋ยวเก็บไว้นะเดี๋ยวค่อยให้พี่ตองมาติดให้เด็กๆก็จะได้อาบน้ำอุ่นกันนะทีนี้เนื้ออีกก็จะได้อบอุ่นและไม่หนาวแล้วน่ารักสุดๆเลยนะคะเห็นนะเจ้าลาเต้นะคะยังบ่ง่วงนอนด้วยค่ะทุกคนเพิ่นก็มาเล่นอยู่พี่มากัดถุงขนมเล่นนี่ค่ะทุกคนถุงขนมอันนี้แหละค่ะมันเบิดแล้วมันเบิดแล้วเพิ่นก็บ่ยอมเด้ค่ะทุกคนมันหมดแล้วเนาะลูกแต่ลูกต้องไปนอนแล้วนะพ่อกับแม่ก็จะไปอาบน้ำนอนแล้วตอนนี้มันดึกแล้วนะครับผมเพิ่นค่ะทุกคนนะคะเนาะเฮาก็มาได้รับชมความน่ารักของมาหน่อยนะคะเนาะแต่ละมือมาอัปเดตทุกๆมือเลยค่ะทุกคนเฮาอัปเดตเฮาก็ได้มาเบิ่งนี่แหละค่ะมาเบิ่งเพิ่นคือจังน้ําเย็นไปเบิ่งคลิปอันเก่าตอนเพิ่นน้อยนะที่เพิ่นกําลังกินข้าวอยู่นะคะทุกคนพอน้ําเย็นมาย้อนเบิ่งอีกทีนึงนะคะเนาะน่ารักน่ารักค่ะทุกคนถ้าทุกถ้าผู้ใดเขาไม่ใหม่ก็มาย้อนบางคลิปอันเก่าๆได้เด้อค่ะคลิปเก่าๆที่เพิ่นกําลังกินข้าวนะคะเราได้ก็ถ่ายคลิปไว้อยู่นะคะเนาะถ่ายคลิปถ่ายอย่างไว้อยู่แต่ว่าไอ้ข้อมูลเต็มๆน่ะมันลําไยก็สิลบไปเบิดลบเบิดล่ะค่ะทุกคนมันเหลือค้างอยู่ในโทรศัพท์ลําไยบ่หลายนะคะเนาะไอ้ตอนที่เพิ่นน้อยๆนะเพิ่นได้ก็เลยเอาลงช็อตไว้นะคะตอนเพิ่นกําลังกินข้าวน่ารักน่ารักค่ะทุกคนแต่ว่าลำไยกับมาย้อนเบื้องนี่แหละค่ะใน YouTube นี่แหละที่ลำไยถ่ายทอดนะคะได้ถ่ายอัดวิดีโอไว้ลงใน YouTube นะคะกับเป็นอีหยังที่ดีมากๆเลยค่ะมันก็เป็นการบันทึกความทรงจำของเฮานะคะเนาะของมาน้อย
นะคะปกติลำไยเอาลูกเดียวลำไยกับสิลูปลูกหลุดนะคะเพราะว่าคอมูลมันติ่มนะคะเนาะแล้วเขาก็ได้ไปโยนเบิ้งคลิปอันเก่าๆนะคะทุกคนน่ารักมากมาค่ะตั้งแต่เพิ่นน้อยลาตีนี่เพิ่นก็ยังคือเก่าเป็นสีคือเก่าแต่ตัวคาปูชิโน่นี่โมเมนต์ไอ้เจ้าลาตีนี่สีเป็นสีหมื่นออกนะคะเนาะก็ยังน่ารักคือเก่านะคะพอเอามาเข้าห้องนอนละค่ะเมื่อกี้นี่พอเอาพอย้อนเขามาเลยค่ะทุกคนเพิ่นบ่ยอมเขามาเนาะพอก็เลยเอาเขามาเลยนะคะเนาะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลำไยกลับมาฝากไว้ซ้ำนี้นะคะเนาะลำไยขอบคุณนะคะทุกคนที่เขามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะรับฟันดีนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะรับฟันดีนะคะบ๊ายบาย